2ที่นั่งค่ะไหนมา2ที่นะคะค่ะหนูใช้สิทธิ์ผู้สูงวัยเหรอจ้ะโอ้โหอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย62 62เท่าไหร่คิดว่าถ้าราคารวมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้บวกอยู่แต่จำไม่ได้แล้วสะดวกสบายไหมครับนั่งรถไฟฟ้าสะดวกสบายมากยังไงอธิบายขึ้นเขาสะดวกนั่งเขาสะดวกสะอาดสะอ้านตาแน่นไหมแน่นไหมไม่แน่นแต่ช่วงเวลาเดินทางจะแน่นหน่อยกี่โมงช่วงเลิกงานช่วงทำงานเลิกงานทำไมไม่ป้าไม่เอาคนรถมารับครับคนรถไม่ว่างไม่ว่างให้คนรถไปพักผ่อนตลกก็เราเนี่ยถามว่าตอนขึ้นนี่จะขึ้นบันไดหรือขึ้นลิฟต์ครับขึ้นบันไดโอเคอ่ะรับนะครับรับเงินครับ99บาทเงินทอนนะครับขอบคุณครับผู้สูงอายุนะครับขอบคุณค่ะไปนะครับเก็บเหรียญเก็บเงินโอเคนี่เก็บก่อนเก็บบัตรของตัวนี่ของคุณป้าเป็นบัตรอะไรครับนี่ไงไม่พี่เขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้นี้ผู้สูงวัยโอเคขอบคุณค่ะมีให้บริการครับผมไปแปะไหมแปะแปะสิโอเคดีรอด้วยดิรอด้วยสรุปว่าจะเดินขึ้นหรือว่าบันไดเลื่อนเดินขึ้นเดินขึ้นเนาะจริงว่ะตรงเตะฝั่งทำสมาธิก่อนไหมไม่ต้องโอเคตอนขึ้นก็มีสมาธิอยู่แล้วโอเคโอเจบมันเตือนสติคนขามันถนอมมันหน่อยน้องพิมพ์มาแล้วสวัสดีจ้ะน้องพิมพ์วันนี้แม่มาไกลมากเลยทดสอบร่างกายบอกคุณแม่เหนื่อยๆเลยวันนี้โอ้นี่คืองับอากาศเหรอแม่เจ้าแม่โตน้องพิมบอกคุณแม่เดินเหนื่อยวันนี้เดินยาวเลยลูกแต่ที่แน่ๆน้องพิมคงเหมือนแบบอยากจะมาตีสนิทลูกชายคุณแม่หรือเปล่าโอ้ป่าลูกมั้งหาเพื่อนคุยเฉยไปรอตรงนู้นไปหรือกลับถามไหมวางไข่ก็ให้นับตอนมาเนี่ยตอนมาขึ้นฝั่งไหนเอ้ยลงฝั่งไหนขึ้นฝั่งไหนลงฝั่งไหนจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ถามเลยต้องถามเลยว่าจะไปไหนสถานีอะไรเซม้าถามเลยหนูไปถามเลยรู้แล้วรู้แล้วอ
ถ้าจะไปไซม้าจะขึ้นรถฝั่งไหนคะฝั่งนี้ขอบคุณด้วยครับขอบคุณค่ะไปรออ้าวมาพอดีเลยมาพอดีรอตรงนี้ลูกพิมบอกจีบจีบเลยค่ะเอออาณาจักรของเราเลยทีนี้อืมไปสะดุดหน่อยไหมแกล้งสะดุดไหมไม่ควรนะไม่ควรทำโอ้โหทำไมไม่ลงนั่งเลยอ่ะอาณาจักรไม่จะนั่งดูนี่ไงอ๋อนี่เธอฟังเธอไปเธอไปละเธอไปไหนอ่ะเธอไปนั่งเนี่ยมึงได้แล้วเออดูแล้วมันเป็นไงมึงก็ดูวิวดูอะไรแบบนี้ไงวันนี้ได้เดินได้ใช้ร่างกายดีเลยพอดีเลยเหมาะเลยฮะเหมาะเลยสนุกไหมไหนเจอแขกบาร์ไหมฮะแขกบาร์ไหมโอ้เดี๋ยวคนตื่นตูมเดี๋ยวพอไปฐานนี้ต้องหยอดรูแน่ๆหยอดรูแล้วก็ถึงไซม้าบนเข้ามาไหมเนี่ยไม่แสงแต่ลูกสุดท้ายแม่เข้ามาแต่งานกำลังยุ่งใช้ชนะครั้งนี้บนรู้สึกว่ากูจะแฮปปี้นะบนชนะพี่จีมานั่งนี้เลยดิลุกก่อนเนี่ยลุกเจอข้างบนก็มีจากข้างบนนั่งนั่งนั่งจึ๊บจึ๊บขยับเข้าให้ถึงที่โอเคดีมากขยับนั่งนิดโอ้ยสถานีสามแยกบางใหญ่สามแยกบางใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถขอบคุณค่ะสามแยกบางใหญ่ไม่มีคนเลยไว้ดีจังเลยเว้ยไม่ต้องเบียดไม่ต้องให้ใครลุกเลยอ่ะชอบไหมชอบชอบก็เอากลับไปเก็บบ้านเลยสถานีสามแยกบางใหญ่สามแยกบางใหญ่ชูสองนิ้วเลยใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถความลับได้ให้ความลับได้สามแยกบางใหญ่ stationPlease mind the gap between train and platform. Thank you. พี่สู่บอกว่าอีพวกนี้รอกินข้าวบานแล้วเปลี่ยนฝั่งไหมลองดูลองดูรถกันแล้วไม่ลองหรอกไม่มีใครมาช่วยเรานั่งไหนด้วยไม่มีใครมาสบายมีบุญนะนะจักมีบุญเลยตู้นี้เมายาวไปแล้วฝั่งนี้ไหมสถานีบางปูใช่ป่าวบางปู next station บางปูใช่มันต้องไปลงที่ไหนวะนั่นแหละสถานีแม่เหมือนคนเลยอ่ะคุณบุญมีเป็นแบบนั้นแหละยอมรับถ้ามีเหมือนคนเลยอ่ะยอมรับเป็นคนแบบนั้นจริงๆมันแต่ไม่ได้แกล้งนะมันไปอย่างนั้นจริงใส่เสื้อเหมือนสีบ่อนั่งเลยสีม่วงสีอมตะทักทายคุณแม่จิตราหน่อยครับสวัสดีค่ะคุณแม่จิตราวันนี้หนุ่มน้อยพามาทดสอบร่างกายระยะการเดินยาวขึ้นบันไดลงบันไดทำได้ดีระดับหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์70%การกินการไปกันมาเป็นไงการกินเป็นไงการกินไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินเยอะกินพอดีหน้าตรงนี้กินพอดีจับหัวบิดเลยสถานีบางปูบางปูโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวจากรถขอบคุณค่ะ
ไม่ไหลไม่ไหลถึงความเจริญก้าวหน้าของกรุงเทพเป็นไงบ้างกับจังหวัดใกล้เคียงรู้สึกยังไงครับรู้สึกมันพลาดขึ้นเร็วจังบ้านเมืองอ่ะพัฒนาขึ้นแต่จิตใจคนไม่ค่อยพัฒนาเพราะอะไรรู้ได้ไงมันมีความรู้สึกว่าจิตใจคนมันไม่สมดุลเหมือนในที่ว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเดี๋ยววิวัฒนาการที่ว่าล้ำสมัยแต่จิตใจคนไม่ค่อยล้ำสมัยจิตใจคนยังถอยเรียกว่าจิตใจคนถอยหลังดีกว่าคุณแม่จิตราบอกว่ามีความสุขทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะจ๊ะดีใจด้วยต้องมาถึงบ้านไปเยี่ยมคุณแม่มาค่ะขอบคุณค่ะสองคนนี้เคยเจอกันยังยังไม่เคยเจอกันเลยเจอกันเมื่อกี้มีลูกสะใภ้กดไลค์เข้ามาลูกสะใภ้เมืองไหนไม่รู้แต่ว่าน้องพิมเนี่ยน่าจัดนะน่าจะมีใจให้กับคุณป้ามีนะน้องพิมเป็นลูกที่ดีของแม่กากนี่หว่าเป็นลูกที่ดีของแม่แบบพอได้พูดคุยกันก็ได้สดชื่นในอารมณ์แบบแม่ไม่ต้องพูดคิดมากมายเว้ากันซื่อๆเว้ากันซื่อๆพูดคุยกันสนุกสนานไปสนุกสนานแฮปปี้ก็ได้ผ่านไปวันๆวันๆนะสถานีบางรักใหญ่บางรักใหญ่โปรดใช้ความระมัดระวังขณะจ้างยังไปนั่งฝั่งนู้นไปบางรักไปนั่งทำไมไปนั่งทำไมเนี่ยรู้คนดิคนไม่กล้ามาหน้าตรงนี้ใช่โอเคจับเชือกดีจังแล้วโอ้รถมันโยกไปเออให้ลองให้ตรงพี่บอกว่าอยากได้ลูกชายแม่ค่ะโอ้พิมพ์ไม่ถ้าพิมพ์มีความสามารถนะพิมพ์ก็จัดการได้เลยชอบใจชอบใจลูกชายแม่ชอบใจใหญ่แล้วพิมพ์เอ้ยเมื่อพิมพ์เปิดช่องอ่ะพิมพ์จะเปิดช่องเลยเปิดช่องว่างโอ้ยหนุ่มน้อยตะเกียกตะกายเลยไม่มีบอกว่ารักคุณแม่ขอบคุณค่ะลูกแม่ยืนขึ้นหน่อยดิให้ยืนทำไมอีกหนุ่มไม่ยืนหรอกจึ๊บจึ๊บ